ไปดูน้องเอลลี่อัจฉริยานะคะถามว่าชื่อนี้คือใครลูกสาวของพี่หม่ำนะลูกสาวของพี่อ่ำอมรินทร์ล่าสุดเปิดตัวเป็นเรียกว่าเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วนะคะชื่อเพลงของเขาคือ How to Love เป็นอย่างไรดนตรีสไตล์ไหนมีแขกรับเชิญอย่างไรบ้างฟีเจอริ่งกันไปดูภาพกันค่ะความสามารถร้องเต้นเปิดตัวในฐานะนักร้องเต็มตัวสำหรับสาวน้อยวัย15ปีเอลลี่อัจฉริยานะคะไปซุ่มซ้อมเทรนนิ่งร้องเต้นที่เกาหลีเนี่ยไปเกาหลีใต้มาปีกว่านะคุณผู้ชมนะก่อนจะเดบิวต์เต็มตัวในเพลง How to Love ร่วมกับเกรย์ค่ะเกรย์นี่เป็นแรปเปอร์ชื่อดังของเกาหลีนะคะก็ได้ร่วมงานกันครั้งแรกแล้วก็มีการร่วมกันแต่งเพลงฟีเจอริ่งกันในเพลงนี้บินตรงมาที่ไทยมาร่วมแจมในงานเปิดตัวโชว์เพลงร้องร่วมกันนะคะคือเขาบอกว่าเรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับในงานเปิดตัวของเอลลี่เนี่ยซึ่งเป็นนักร้องคนแรกของค่ายเพลงใหม่คือ411 Music ค่ะภายใต้การบริหารของกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิรินี่แหละค่ะต่อยอดจากบริษัท411 Entertainment หวังที่จะผลักดันนักร้องไทยไปสู่ระดับสากลแล้วงานจัดขึ้นอย่างอบอุ่นเลยนะคะที่ลานพาร์คพารากอนโดยมีคุณพ่ออัมอมรินทร์ค่ะนี่ไปให้กำลังใจลูกสาวน้องเอลลี่ในงานกันถึงหน้าเวทีเลยเอลลี่และเกรย์เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์บนเวทีนะคะเปิดตัวเรียกว่าเขาบอกว่าต่างคนเนี่ยต่างดีใจที่ได้ร่วมงานกันซึ่งเอลลี่ยอมรับว่าการฝึกฝนการเป็นนักร้องมันยากเคยท้อได้นะแต่ก็ฝ่าฟันมาจนถึงที่สุดแล้วก็สำเร็จมาจนถึงวันนี้ก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับเกรย์ค่ะนักร้องที่ตนเองเนี่ยชื่นชอบส่วนทางด้านเกรย์เองเนี่ยก็บอกว่าพยายามแต่งท่อนแรปของตัวเองด้วยภาษาอังกฤษเพราะว่าอยากจะสื่อสารกับแฟนๆชาวไทยนะคะซึ่งนอกจากนี้ตัวเองก็มีการเตรียมภาษาไทยมาอ้อนแฟนเพลงด้วยนะคะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศหน้าเวทีกันค่ะครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อเกรย์ครับหลังงานจบๆตอนนี้เป็นไงบ้างกับสิ่งกันแรกใช่รู้ตื่นเต้นมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะคะแล้วก็ก็ฝากติดตาม How to Love ด้วยนะคะกันไปก็กระแสดีแล้วชื่นใจไหมคะชื่นใจมากๆเลยค่ะหนูไม่ได้ expect ว่าจะดีขนาดนี้ค่ะเขาไปฝึกฝนที่เกาหลีแบบ1ปีเลยเป็นไงบ้างลูกตอนนั้นหนูก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็อดทนมาเยอะแต่ว่าพอได้มาถึงวันนี้หนูก็ดีใจมากๆเลยค่ะสำหรับการเดบิวต์นี้เตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนโอ้ยหนูซ้อมหลายเดือนเหมือนกันค่ะจากปีที่แล้วอะค่ะได้เพลงมาแล้วก็ซ้อมเต้นซ้อมร้องมาจนถึงวันนี้ค่ะส่วนทางด้านกึ้งเฉลิมชัยก็มุ่งมั่นทำค่ายเพลงที่คิดเอาไว้ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนเด็กไทยให้มีศักยภาพมีโอกาสนะคะส่วนกรณีที่มีการถูกแฮ็ก Official MV ก่อนวันเปิดงาน1วันน่ะซึ่งก็ทำให้ MV เนี่ยหลุดออกไปแต่ว่าไม่นานนะคะเขาสามารถที่จะกู้คืนกลับมาได้การที่เราทำในเทรนด์มา11ปีนะครับแล้วก็เราได้เรียนรู้ว่าทีมงานที่นู่นประสบการณ์ที่เขาสามารถมีศิลปินระดับโลกได้เขาทำกันยังไงแล้วทำไมเราไม่เอาประสบการณ์เหล่านี้มาให้กับเยาวชนคนไทยผมเชื่อว่าหลายคนที่มีความสามารถเนี่ยยังสามารถไปได้เหมือนกันเราก็เลยคิดโปรเจกต์นี้มา2ปีเดี๋ยวเราก็พยายามดูในรายละเอียดมีหลุดไปได้ประมาณสักชั่วโมงนึงแต่ว่าก็สามารถที่จะปิดไว้ได้จะดำเนินการดำเนินคดีกับใครอะไรยังไงไม่ครับก็คือแค่เราแค่ขอความร่วมมือแค่นั้นเองเราก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นน้องเอลลี่เองทำงานอย่างหนักเพื่อมิวสิกวิดีโอนี้เราก็อยากจะให้ออกมาให้ดีที่สุดภายในงานเปิดตัววันนั้นเนี่ยได้มีการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอครั้งแรกด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยทางช่อง YouTube ค่ะหลังจากที่ปล่อยเพลงได้ไม่นานก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนเพลงนะเข้าชมวันแรกยอดวิวทะลุไปกว่า1ล้านวิวและนอกจากนี้ทางค่ายก็มีเด็กฝึกอีกหลายคนที่รอจะเปิดตัวดีบิวต์ต่อจากทางด้านของเอลลี่นะคะซึ่งก็เดี๋ยวให้แฟนๆได้ติดตามกันว่าเดี๋ยวจะมีศิลปินคนไหนมาเดบิวต์ต่อไปด้วยค่ะเป็นบรรยากาศพาคุณผู้ชมไปดูเรืออากาศตรีสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะล่าสุดได้มีการนำทีมนักร้องคุณภาพ